สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมมาฟุกช่องฟุกรีวิวของวันนี้ก็จะมารีวิวกันดั้มอีกแล้วก็ไม่ได้รีวิวกันดั้มมานานแล้วใช่ตั้งแต่ X Series แล้วแหละวันนี้ก็มีเวลาได้ทำคลิปก็จะทำแล้วกันวันนี้ก็มีกันดั้ม2ตัวก็คือสไตล์กันดั้มกับฟรีดอมกันดั้มนะครับทุกคนหุ่นของคิระยามาโตะพระเอกของเรานั่นเองหรือก็คือเทพเจ้าคีระเป็นซูเปอร์คอร์นิเตอร์แล้วก็อันนี้อยู่ในภาคซีดนะครับนี่ภาคซีดทั้งหมดเลยไม่ใช่ซีดเดตินี่นะเดี๋ยวจะมีซีดเดตินี่อีกทีหนึ่งนะเริ่มจากอันไหนก่อนเริ่มจากสไตล์ก่อนเพราะว่าเอาเท่าเป็นเนื้อเรื่องนะสไตล์มาก่อนเป็นหลักเนาะอันนี้ยังไม่มีเอลสไตล์เป็นสไตล์ที่มีโล่ชิวกับว่าบีมไม่ใช่บีมเซเบอร์อะเป็นปืนเป็นบีมสไตล์ GTX GATX 105เป็นชื่อของมันเนาะแล้วก็มันเป็นไม่ใช่ HG แต่ว่าเป็นเอนติเกตนะทุกคนเป็นเอนติเกตมันก็คล้ายๆกับโอแหละเอนติเกตนี้มี3คือมีสไตล์แล้วก็จะมีนิวกันดั้มแต่นิวกันดั้มผมไม่ได้ซื้อก็ต่อแล้วนี่คือต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาโล่เนาะเดี๋ยวเอาโล่แล้วก็ปืนมานะเพราะว่าผมจะทำเป็นแบบสไตล์ทั้งหมดเดี๋ยวอาจจะซื้อสไตล์ทั้งหมดมาเปลี่ยนร่างต้นแล้วก็ต่อฐานนี่ทุกคนนี่ก็คือสไตล์นะที่ผมไม่ได้ขยับอะไรเลยเพราะว่าตรงเอวอ่ะมันหลวมไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมเพราะว่าเอวผมหลวมมากคือผมต่อไม่แน่นแต่ว่าผมต่อแน่นนะแต่มันหลวมรูเป็ดแบบหลวมมากเลยมันก็จะแถมบีมกับโล่มามันไม่แถมบีมเซเบอร์นะแถมปืนมานะทุกคนปืนอะรายละเอียดดีมากแต่ว่าเสียของปืนมันคือตรงนี้มันบีดซ้ายบีดขวาไม่ได้นะตรงแถวนี้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกเลยเพราะมันเป็นเอทิเกตไม่มีอะไรมากคือจะว่าไปอะไรละเอียดอ่ะมันโอเคมากมันไม่มีติดสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ฝุ่นก็เยอะด้วยคือแขนขยับได้360องศานะทุกคนแต่ไม่อยากจะขยับนี่โคตรฝุ่นเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังตรงเนี้ยขยับได้ประมาณนี้เลยแล้วก็มันหมุนประมาณนี้ยกตรงนี้ได้แต่ว่ามันขยับไปข้างหน้าไม่ได้นะตรงนี้ก็ไว้สำหรับติดอุปกรณ์อย่างเช่นโล่เอาไว้นะทุกคนแต่ผมจะไม่ติดขอไม่ติดแล้วกันข้อเสียของกันดั้มสไตล์อันนี้นะเพราะว่าจริงๆผมอยากได้มีดสั้นของมันอ่ะตรงแถวๆตรงเนี้ยเอวมันอ่ะคืออยากได้แค่นี้จริงไม่อยากได้พวกโล่พวกอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องซื้ออีกทีนึงอ่ะต้องซื้อเอวสไตล์แบบด้วยเดี๋ยวมันก็แถมพวกนี้มาเองแหละแต่ผมอยากได้มีดนะผมอยากได้มีดจริงๆสไตล์ข้อดีก็คือละเอียดทำดีมากแล้วก็จุดขยับก็ใช้ได้อยู่นิดนึงนะแต่ว่าข้อเสียคือเนี่ยงองแงงมีแค่นี้งองแงงมากเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลวมนี่คือข้อเสียใหญ่ๆเลยของผมเห็นไหมขาหลุดแล้วไม่รู้ว่าผมต่อไม่แน่นหรือว่าอะไรต่อไม่แน่นเองหรือว่ามันหลุดเพราะว่าพลาสติกมันไม่ดีมันดีแหละแต่ว่าน่าจะต่อผมน่าจะต่อผิดมันไม่ใช่การต่อผิดเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้มันหลวมนะมันง่อยเลยมันง่อยเห็นไหมง่อยชัดโอเคทุกคนสไตล์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะทุกคนก็คือฟรีดอมกันดั้มนี่คือ Freedom Gundam นะ ZGMF X10A Freedom Gundam ตัวเดียว
คือมันมี2ตัวมี Justice กันดำด้วยตรงนี้คืออันเนี้ยเป็นของซาร์ฟใช่ซาร์ฟมั้งน่าจะชื่อซาร์ฟมั้งเพราะว่าเป็นกลุ่มของตัวร้ายแล้วสร้างฟรีดอมขึ้นมาพร้อมกับ Justice นะแต่ทีเนี้ยพระเอกเราอยู่ในนั้นกองกำลังซาร์ฟเพราะว่านางเอกของเราช่วยไว้ก็คือหลักคลายนะแล้วก็ขโมยหุ่นมาพระเอกขโมยหุ่นคือฟรีดอมกันดั้มมาก็เรื่องเนี้ยคือขโมยหุ่นทุกอย่างเลยตั้งแต่ตอนแรกก็ขโมยหุ่นแล้วล่ะเปิดมาแล้วทุกคนมีคู่มือแล้วก็กันดั้มถูกวางไว้เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมีคนทำพังแล้วก็ทุกทีแล้วทุกคนเอาบีซูเปอร์หอยวัดอันนี้นี่เลยมันยุ่งยากหน่อยเพราะไม่ได้เซตอะไรเลยนี่ทุกคนนี่คือฟรีดอมเพียวๆไม่ใส่ปีกนะเพียวๆเลยนะคือหุ่นอ่ะมันไม่อะไรหรอกหุ่นมันก็เท่ดีนะขาวตัดดำตัดน้ำเงินนิดหน่อยมันเท่ดีส่วนขาเนี่ยยกได้ประมาณได้เยอะเลยอ่ะเยอะกว่าเอ็มตีเกตนะแต่ว่ามันเป็นเอ็มตีเกตมันใช่เอ็มตีหรอกนะเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนเท้าก็ขยับได้ขึ้นลงนิดหน่อยผมมาเล่นไอ้ตัวนี้บ่อยมันอาจจะมีหลวมๆมั่งแล้วก็แขนขยับได้ประมาณนี้เลยหมุนได้ด้วย360แหละงอได้ปกติหมุนได้มือหมุนได้โอ้ยแล้วก็ตรงนี้เอวอ่ะหมุนได้นะจะได้นิดหน่อยปะได้แค่นี้เงยหน้าได้ทีนี้เองแล้วก็ไฮไลท์ชอบฟรีดอมตรงที่ว่าอุปกรณ์มันเยอะนี่คือส่วนเอวตรงนี้คือเอวมันตรงนี้เป็นไอพ่นนะมันทำแบบนี้ได้โอ้ไม่ใช่นี่สินี่แล้วก็ยืดออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นปืนยิงตรงนี้ก็สามารถแกะได้ให้ฟรีดอมจับผมก็ไว้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ติดกับตรงเอวเนาะคือมีบีมเลเซอร์มา2คือใช้ฟันแบบนี้เนาะแล้วก็อีกแบบนึงคือชอบมากคือติดกับบีเชเดอร์ตรงนี้นี่บีมยาวบีใหญ่เท่โคตรเท่แล้วก็โล่ไม่มีอะไรเพราะว่าโล่มันดูเท่กว่าของสไตล์เนาะเพราะว่ามันของซ้ำเนาะซ้ำมันทำอะไรมันทำดีกว่าของกองกำลังดูเทียบกับของฟรีดอมกับสไตล์แง่แหละโล่มันก็เท่นะแต่ละตัวมันก็มีเสน่ห์เหมือนกันแต่รู้สึกว่าของฟรีดอมเท่กว่านี่คือแมกนัมบีมแมกนัมนี่ที่บอกก็คือตรงนี้มันสามารถเดี่ยวใส่เดี่ยวขวาเป็นปืนจับเนาะแล้วก็สามารถติดกับตูดของฟรีดอมได้นี่ติดปีบอกเลยว่าปีกเจ๋งสุดแล้วในบรรดาของเล่นนี่คือปีกซ้ายขวากลางได้กลางได้เยอะเลยนี่กลางได้เยอะเลยเดี๋ยวสุดมันก็จะสุดประมาณนี่แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นตรงปีกตรงเนี้ยสามารถพับเป็นบีมได้ด้วยนะเท่ว่านี่เป็นบีมก็พับผูกเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากแล้วก็เอาเนี่ยติดกับฟรีดอมแค่นี้ฟรีดอมก็มีปีกแล้วแล้วมันก็เท่ด้วยนี่เท่นะเห็นว่าประเทศจีนอ่ะชอบอันดับต้นๆเลยเพราะว่าคนจีนชอบคิระยามาโตะ
ชอบภาคเซตผมก็ชอบแต่ว่าเนื่องจากว่าคีรามันเท่เกินไปแล้วก็เป็นผู้เขียนเขาก็น่าจะชอบคีราเป็นพิเศษมากเลยแหละจากประมาณนี้เนาะให้มันดูแบบเท่ๆคูลๆหน่อยหน่อยนิดนึงมาโว้ยตั้งเอาไปอยู่ด้วยนะนี่ทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวรีคลิปมันก็จะมีเพียงแค่นี้มั้งเขามันจะมีคลิปเพียงแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะหาไฮไลท์ว่าจางปิดเท่แล้วก็ใส่อาวุธแล้วก็แอคชั่นข้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูตอนท้ายคลิปกันแหละทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนกับฟรีดอมการดั้มกับสไตล์การดั้มของคิระยามาโตะนะทุกคนก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องผมมีที่ยืนมากขึ้นนะโอเคทุกคนมีแค่นี้แหละบายอ้ออย่างหนึ่งในถุงเนี่ยถุงปริศนาเราค่อยทำภาค Sith Destiny แล้วกันนะโอเคแค่นี้แหละทุกคนบายเจอกัน